คุณกำลังประสบปัญหานี้อยู่ใช่ไหมฟลักหมดฟลักไม่พอหาฟลักไม่ทันอยากจะคราฟไวๆทำไงดีอ่ะหาไม่ทันจริงๆเราขอแนะนำร้านโทรฟไอเทมมอร์มีฟลักและไอเทมต่างๆมากมายให้คุณเลือกสรรสามารถโอนเงินได้ผ่านทางทรูวอลเล็ตบัญชีธนาคารกสิกรไทยหรือพร้อมเพย์และอย่าลืมหากซื้อของจากร้านโทรฟไอเทมมอร์ไทยแลนด์เพียงแค่คุณบอกว่ามาจากดิโอนทีวีคุณก็จะรับของแถมเพิ่มเติมทันทีสวัสดีครับผมพบกับ The Deon TV แล้วก็ครับผมนะดร.บีเช่นเคยวันนี้ก็อยู่ในเกมโทรฟนะครับผมสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปที่สอนต่างๆและแน่นอนว่าจะสอนได้หลายๆคนเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นระดับเพาแรงแบบไหนนะครับเพียงแค่คุณเข้า U3 ได้เนี่ยคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพวกคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาสอนการเคลียร์ challenge แรมเพจแบบสุดยอดสุดยอดเลยทีเดียวนะครับอยากรู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับเราจะมาท้าทายกันหน่อยว่าการเคลียร์แรมเพจเนี่ยจะเป็นคล้ายกับ challenge เก็บดักคอยรายชั่วโมงนะมันมาเป็นรายชั่วโมงนะครับแต่มันจะสุ่มว่ามันจะมาตอนไหนซึ่ง challenge แรมเพจเนี่ยเมื่อมันมาเนี่ยนะครับเราก็จะต้องไปที่ Neon City Luminous Point นะครับแล้วก็ไปยืนรวมกลุ่มกันหรือจะแยกกันอยู่ก็ได้แต่แนะนำว่าให้ยืนรวมกลุ่มกันนะแล้วก็รอบอสป่าออกมาแล้วก็เมื่อบอสป่ามาเนี่ยก็ให้ฆ่ามันซึ่งแน่นอนว่าไม่ว่าคุณจะมีพาวเวอร์แรงหรือเป็นมีดาเมจของตัวละครขนาดไหนจะไม่ค่อยมีผลอะไรกับแรมเพจมากมันมีผลเฉพาะจำนวนผู้คนที่ไปตีบอสแรมเพจนะผมซึ่งเทียบง่ายๆก็คือว่าไม่ว่าคุณจะไป U3 หรือ U9 ระยะเวลาในการตีแรมเพจก็จะเท่าๆกันดาเมจจะเท่าๆกันดาเมจที่โดนบอสเนี่ยจะเท่ากันทุกคนนะครับฉะนั้นยิ่งคนเยอะก็จะยิ่งฆ่าบอสได้ไวถ้ามีคนเดียวก็ฆ่าได้ช้านะครับแล้วก็มันจะมีอุปสรรคนั่นก็คือตัวจิกะมอนเตอร์เนี่ยหรือบอสแรมเพจที่เราจะตีเนี่ยมันจะมี3แบบใช่ไหมแบบแรกคือ C455หรือบอสดัตเตอร์ออฟเดอะมูนก็คือว่าโมเดลนี้เนี่ยมันจะมีความสามารถพิเศษก็คือเสกลูกเด้งทำให้เราโจมตีมันยากขึ้นนะครับตัวเราจะเด้งขึ้นเด้งลงเรื่อยๆนะครับอีกตัวนึงก็คือตัวโทรจันที่จะดึงเราเข้าไปนะครับดึงเข้าไปหามันนี่อันนี้ก็ไม่ค่อยอะไรมากนะหรือจะเป็นบอสเตนตะคิลเลอร์นะครับเป็นโมเดลเวฟฟิงโบเฟที่จะผลักเราออกไปนะครับออกไปจากตัวมันทำให้เราตีมันลำบากก็นอกจากอุปสรรคจากบอสแล้วก็จะมีอุปสรรคในไบโอมนี้ด้วยนะนั่นก็คือพาร์ทมากก็แน่นอนนะครับผมว่าหลังจากแพทฮีโร่มาเนี่ยนะครับบอสหรือมอนเตอร์ที่อยู่ในNeon Cityเนี่ยเมื่อลงพาร์ทมาเนี่ยมันจะฮิวเลือดตัวเองแน่นอนว่าถ้าเกิดเป็นแรมเพจเนี่ยนะครับซึ่งไม่ว่าเราจะมีดาเมจมากแค่ไหนหรือจะมีคนมากแค่ไหนเมื่อลงพาร์ทมาก็คือจบครับคุณต้องดึงบอสออกหรือไม่ก็ทำให้อุดพาร์ทมานะไม่งั้นนี่บอสมันไม่ตายนะครับตีเท่าไหร่ก็ไม่ตายนะก็ประมาณนั้นนะครับและแน่นอนว่าถ้าถามว่าผมจะมีวิธีอะไรผมจะมาสอนอะไรล่ะก็แน่นอนครับผมจะมาสอนสร้างบ้านฟาร์มหรือปั๊มแรมเพจนั่นเองก็แน่นอนว่าบ้านแบบนี้นะครับก็ง่ายๆมากนะครับอย่างเช่นผมทำคอร์เนอร์สโตนใช่ไหมครับผมก็ขุดลงไปนะขุดบล็อกลงไปลึกๆสักนิดนึงนะครับแค่นั้นก็เป็นบ้านฟาร์มได้นะครับผมอย่างที่เห็นในรูปนะครับแต่บ้านฟาร์มอันนี้ยังไม่ใช่บ้านฟาร์มที่ดีที่สุดถามว่าทำไมถึงไม่ดีที่สุดเพราะอะไรเพราะผู้เล่นด้วยกันเองครับผมอย่างเช่นสมมุติว่าเราตั้งบ้านฟาร์มนะแล้วเราอินไวท์คนมาอินไวท์คนมาอินไวท์คนมาในบ้านหลังที่มันขุดแค่นี้นะครับและปรากฏว่าคือสมมติบอสสปาวในบ้านก็แล้วกันนะครับแล้วฆ่าบอสเสร็จแล้วคนที่เราเพิ่งอินไวท์มาแม่งวิ่งออกจากบ้านนะวิ่งออกจากบ้านเสร็จบอสมันสปาวครั้งถัดไปเนี่ยมันสปาวนอกบ้านนะครับมันไม่ได้สปาวในหลุมนะแล้วเราก็ต้องลำบากไปดึงคนเข้ามาแต่บ้านแบบนี้ถ้าเกิดคนมันอยู่ในบ้านกันกระจุกอยู่รวมกันเนี่ยอันนี้ก็บอสมันก็สปาวในบ้านนะผมก็ไม่เป็นไรนะแต่คือยังไงซะคนในเกมมันก็ไม่ได้มีแค่คนไทยหรืออังกฤษมันอาจจะมีจีนเวียดนามมันอาจจะฟังไม่รู้เรื่องนะครับฉะนั้นต่อให้เราบอกให้มันมาอยู่ในบ้านมันก็อาจจะไม่อยู่ทุกคนน่ะนะมันก็จะไปเดินเล่นนู่นนี่นั่นรอบๆบ้านเราเงี้ยแล้วบอสก็สปาวด้านนอกเราบังคับเขาไม่ได้เราก็ต้องทำบ้านให้มันดีนะครับก็ทำบ้านแบบที่ในภาพก็ถูกแล้วนะแต่เราควรจะเพิ่มอย่างนึงก็คือเพิ่มกำแพงนะครับโดยขุดให้มันสูงขึ้นนะครับก็คือสูงจนมันไม่รู้จะสูงยังไงแล้วก็คือทำกำแพงแล้วหรืออาจจะอุดด้านบนก็ได้นะครับก็คือกันคนมัน
ออกจากบ้านนะครับเมื่อบอสสปาวนะครับมันก็ต้องสปาวในบ้านนะไม่มีทางที่จะไปสปาวที่ไหนไกลนะครับก็มันจะสปาวตามมุมตามอะไรแบบนี้ก็ในบ้านแน่นอนถ้าไม่มีคนอยู่ด้านนอกบ้านนะครับก็ถามว่าสร้างยังไงก็ดูตามภาพได้เลยนะครับผมFew moments later. ก็อย่างที่เห็นนะผมว่าบ้านนั้นมันทำลำบากนักหนาแต่ก็ต้องทำนะจริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องขุดก็ได้นะเพราะว่าบ้านต้นแบบที่ผมเคยเห็นนะของฝรั่งก็
ไม่ได้ขุดนะครับแต่ขุดไว้ก็ดีเหมือนกันนะมันไม่รู้เพื่ออะไรแต่ก็ขุดไปเถอะก็นอกจากเราจะมีบ้านปั๊มที่ทำแบบเสร็จสมบูรณ์แล้วเนี่ยนะครับแน่นอนว่าเรื่องการที่เจ้าของบ้านเนี่ยไปทีหลังก็อย่างเช่นสมมติว่ามีกลุ่มฟาร์มอยู่แล้วนะครับแล้วเราวาร์ปไปแล้วเราไปสร้างบ้านฟาร์มคือกลุ่มนั้นเขาไม่สนใจบ้านแล้วหรอกเขาสนใจอย่างเดียวคือแรมเพจถ้าอยากจะให้เขาลงมาบ้านแล้วก็ผมก็แนะนำนะให้ขุดบ้านแล้วก็ลากบอสแรมเพจให้มันลงมาบ้านเราแค่นี้คนเขาจะอยู่บ้านเราแล้วครับผมก็อยากรู้ว่าจะฟาร์มยังไงมันได้ผลจริงไหมก็ดูตามคลิปเลยครับก็บ้านฟาร์มได้เห็นไปในคลิปข้างต้นนะครับเป็นบ้านฟาร์มที่ดีแต่ยังไม่ดีที่สุดนะครับผมยังไม่ใช่บ้านฟาร์มที่ดีที่สุดนะครับเอาคำพูดของรายการ MasterChef มา ก็ถามว่าไม่ดีที่สุดยังไงก็จริงๆแล้วนะครับที่ Neon City Luminal Point เนี่ยนะครับมันจะมีสิ่งนึงที่เรียกว่า Outpost นะครับก็คือมันจะมี NPC แจกเควสต่างๆและ Outpost ตัวเนี้ยเมื่อเราเคลียร์เควสเราจะได้ Adrenaline และ EXP ถ้าไปอยู่9ก็จะได้ EXP เยอะมันจะเหมือนกับการเคลียร์ดันเลยนะครับก็มีคนนิยมปั๊ม Outpost พวกนี้เช่นตกปลาเงี้ยเพื่อที่จะทำให้บางคนนี่ก็ตกปลาจนเวลตัวละครตันนะครับก็มีเยอะแยะไปนะครับแต่ที่แน่ๆนะครับผมการเคลียร์ลำเพจเนี่ยสำหรับสิ่งที่ดีที่สุดของการเคลียร์ลำเพจเลยก็คือการที่มีคนมากระจุกกันอยู่ตรงบริเวณเอาโพสลำเพจเอาก็รับเควสเสร็จลำเพจมาแล้วก็เคลียร์เควสแล้วรับเควสใหม่นะลำเพจมาเคลียร์อีกทำนี้เรื่อยๆนะครับก็จะเป็นการรับ EXP ฟรีไปเลยแล้วก็รับอินเวนทอรี่ฟรีด้วยนะครับก็สำหรับบ้านฟาร์มที่ดีสุดจะเป็นยังไงไม่ใช่การที่ว่าคุณไปยืนอยู่ที่เอาโพสนะไม่ใช่ว่าตั้งบ้านใกล้เอาโพสแต่บ้านฟาร์มที่ดีที่สุดก็คือมี NPC แจกเควสแรมเพจนะครับผม NPC แจกเควสแรมเพจอยู่ในบ้านนะครับก็คือแรมเพจมาปุ๊บรับเควส
ค่ารับเฟสค่าอย่างนี้เรื่อยๆคือไม่ต้องเดินไปเอาโพสเลยแค่อยู่ที่บ้านก็เคลียร์เควสได้แล้วนะเพราะว่ามี NPC อยู่ในบ้านนะครับก็ถามว่า NPC จะเอามาไว้ในบ้านยังไงก็ง่ายๆครับอันดับแรกก็คือคุณต้องหาเอาโพสลำเพจนะครับอันดับที่2คือคุณต้องมีบล็อกเด้งที่เด้งไปด้านข้างนะไม่ใช่เด้งขึ้นเด้งลงอันดับต่อมาคือหาที่ปลูกบ้านบ้านป่ามาคุณนะปลูกใกล้ๆเอาโพสเข้าไว้นะจะได้สะดวกนะครับอ่ะพอเราจะย้ายเนี่ยนะครับจะทำคล้ายๆกับคลิปที่ผมเคยสอนไปเลยก็คือคลิปย้ายเมาส์ในคลับแต่จะวิธีการจะต่างกันนิดหนึ่งนะนิดหนึ่งจริงๆนะครับเดี๋ยวมีตัวอย่างนะแต่อันนี้ไม่ใช่เอาโพสลำเพจนะเป็นเอาโพสอื่นแต่จะย้ายให้ดูนะครับก็สมมติว่าตัวนี้เป็นเอาโพสลำเพจแล้วกันนะเป็น NPC ลำเพจนะก็ง่ายๆนะผมคืออย่างเช่นอันนี้คือสมมตินะสมมติว่าคือเอาโพสลำเพจเนี่ยแล้วคุณต้องการจะย้าย NPC ลำเพจนะคุณก็ระเบิดลงไปหรือขุดหาทางแล้วก็ได้ให้มันบล็อกมันต่ำลงไปนะครับก็ถ้าถามว่าทำไมถึงต้องขุดหรือระเบิดลงไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะวางใหม่ให้ดูนะถ้าเกิดคุณอยากจะวางบล็อกเด้งให้ NPC มันเด้งนะครับบล็อกอยู่ไหนอ๋ออยู่นี่คุณต้องการจะวางนะครับเนี่ยมันวางทับตัว NPC ไม่ได้นะครับเด้งไปเลยทีเดียวคือ NPC เนี่ยเราไม่สามารถวางบล็อกทับมันได้นะครับผมวางแทนมันก็ไม่ได้นะครับเนี่ยพยายามยังไงแล้วจะเล็งให้มันวางยังไงก็ไม่ได้นะครับวิธีก็คือเราต้องขุดนั่นเองนะครับผมแล้วเอาบล็อกเด้งเนี่ยวางไว้ด้านล่างแทนนะครับเนี่ยแค่นี้ NPC เราก็จะย้ายได้แล้วนะก็คือถ้าเราวางกับตัว NPC เองไม่ได้เราต้องขุดลงไปก่อนนะแล้วก็วางไว้ใต้เท้ามันนะครับเนี่ยเราก็ย้ายอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะจนกว่าจะถึงบ้านฟาร์มเรานะย้ายไปเรื่อยนี่แหละครับคือเหตุผลที่ผมบอกว่าให้พยายามหาที่สร้างบ้านให้มันใกล้ๆเอาโฮสต์เข้าไว้นะจะได้สะดวกนะครับเด้งๆไปเรื่อยๆนะก็คงจะพอแค่นี้แล้วกันนะครับหวังว่าคงจะรู้วิธีการย้ายไปบ้านแล้วนะครับผมก็ผมเชื่อว่ามันน่าจะมีคนที่สงสัยอยู่แน่ๆนะว่าในเมื่อสร้างบ้านใกล้กับเอาโพสลำเพจแล้วทำไมไม่ปล่อยให้ NPC มันอยู่ในเอาโพสไปและให้คนไปรับเควสก็อย่างที่บอกในตอนแรกๆนะครับก็คือถ้าคนมันออกจากบ้านเรานะครับบอสลำเพจเนี่ยมันก็จะอาจจะสปาวนอกบ้านเราได้นะฉะนั้นเอา NPC ไว้ในบ้านแล้วขังคนไว้ในบ้านจะสะดวกกว่านะครับสะดวกเยอะด้วยนะครับเยอะมากด้วยเพราะว่าค่าเสร็จรับเควสค่าเสร็จลำเพจไม่ต้องเดินไปไหนนะก็แนะนำว่าอย่าปล่อยให้คนมันไปเดินนอกบ้านแล้วกันนะครับก็ขังไว้ในบ้านนั่นแหละนะนะก็อย่างที่เห็นนะมันจะสะดวกมากมายเลยนะครับนะรับเควสเสร็จแล้วก็รอบอสสปาวมาแค่นี้เองนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับใครหลายคนนะครับก็อย่าลืมนะครับเรื่องบ้านฟาร์มนี้ถ้าใครสามารถสร้างได้เนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์มากนะตอนนี้มีอยู่คนเดียวในขับผมที่มันสร้างเนี่ยนะที่มันสร้างสมบูรณ์แบบเนี่ยผมก็รอมันออนตลอดเลยเนี่ยเวลาแบบลำเพจมาเงี้ยเอ้ยอยู่ไหนวะไปด้วย พอจะไปแต่ละทีส่วนใหญ่เวอร์มันก็จะชอบเต็มก่อนเวลาอันควรนะเพราะว่าคนมันไปกองเยอะมากที่บ้านหลังนี้อะไรแบบนี้นะก็ฉะนั้นแล้วเนี่ยเราควรจะถ้ามีโอกาสก็ควรจะสร้างบ้านอีกหลังผมก็คิดจะสร้างอีกหลังนึงเหมือนกันนะแต่จะต้องเก็บคิวบิกนะครับไว้ซื้อสล็อตบ้านเพิ่มเพราะว่าผมมี2หลังไงมีบ้านฟาร์มบ้านผมก็ไม่อยากระเบิดบ้านเก่าทิ้งอ่ะผมอยากสร้างเพิ่มนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้าผมมีเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะทำบ้านฟาร์มเหมือนกันนะครับจะได้ไม่ต้องรอคนมา จะได้ไม่ต้องรอเจ้าของบ้านมาจริงๆแล้วฟาร์มแบบธรรมดามันก็ได้แต่ถ้ามีบ้านเนี่ยมันจะประหยัดเวลาและสะดวกมากอันนี้ก็อยากจะแนะนำนะครับก็เป็นว่าสำหรับคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับใครหลายๆคนนะครับก็บ๊ายบายครับผม